ชัดชัยนะครับซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการของธนาคารอาคารสงเคราะห์นะครับผมได้ยินข่าวกับทีมงานว่าคุณชัดชัยนี่ถือว่าเป็น MD ตั้งแต่อายุยังน้อยก็เป็นตอนอายุ44ตอนนี้เป็นมา7ปีแล้ว7ปีแล้วเหรอครับห้องที่ผมมานี่คือ Banking Hall เป็น Hall Frame คือตอนนี้เราเนื่องจากว่าธุรกรรมเกือบทั้งหมดเลยขึ้นไปอยู่บนดิจิตอลหมดแล้วเราก็เทิร์น Banking Hall ของเราให้เป็น Hall Frame เพราะฉะนั้นผมเห็นป้ายที่อยู่ด้านหลังพอดีครับก็จริงๆมันมีความหมายอะไรยังไงไหมครับคือเป็นสัญลักษณ์ตั้งแต่ก่อตั้งแบงค์นะครับเป็นวิมานชื่อเต็มๆเลยคือวิมานเมฆนะครับซึ่งวิมานเมฆก็ตรงกับการมีบ้านของคนแหละว่าบ้านคือวิมานของเรานะครับเคยกู้เงินกับธนาคารนี้หมายถึงคุณพ่อครับวันหนึ่งลูกมาเป็นกรรมการผู้จัดการของธนาคารนี้ต้องเรียนว่าผมก็ไม่ทราบผมก็ไม่ทราบว่าบ้านกู้ทางสงเคราะห์นะครับจนกระทั่งมาสอบชิงทุนได้เป็นนักเรียนทุนในการสงเคราะห์แม่ถึงได้บอกว่าบ้านเราก็กู้กับทางสงเคราะห์นะครับถึงได้ไปถามว่าแล้วสัญญาอยู่ไหนถึงได้เห็นสัญญากู้นะครับเขาลืมว่าหินก้อนใหญ่ใหญ่เขาบอกว่ามดขาหักยังรู้มดขาหักยังรู้เลยจริงเหรอพี่เก็บรายละเอียดอะไรขนาดนั้นไม่คือผมว่าเราอยู่มาแล้วเราเป็นคนที่ใส่ใจในรายละเอียดมากกว่านะครับเราก็จำได้เรื่องของเรื่องที่เราจำได้เราก็เลยรู้ว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงด้วยความที่ตั้งแต่ระดับมดจนไปถึงระดับเมฆข้างบนเนี่ยนะครับที่ได้สัมผัสของมดถามจริงๆในวันที่ยังเป็นมดตัวเล็กๆเนี่ยครับเคยมีอะไรที่ถ้าถึงยุคฉันนะฉันเปลี่ยนแน่ๆมีเยอะไหมครับผมมองว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยอันนึงที่เวลาเราเสนออะไรไปว่าเราเห็นว่าอะไรมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็ผู้บริหารก็จะบอกว่าทำไม่ได้นะครับซึ่งผมมองว่าทำไมมันจะทำไม่ได้ล่ะถ้ามันติดอะไรมันก็แก้สินะครับซึ่งเป็นอะไรที่พอเราวันถึงเราขึ้นมาเรามีอำนาจในการบริหารจัดการเนี่ยมันก็เป็นส่วนช่วยเลยว่าทำไมมันจะทำไม่ได้ล่ะอย่างเช่นในอดีตบอกว่าทำไม่ได้เพราะติดพรบ.ธ.ส.นะครับเราก็ลุกขึ้นแก้นะครับซึ่งเราแก้มาแล้ว2ครั้งประกันในที่นี้หมายความว่าเราต้องมีหลักประกันของเราเองหรือสามารถเอาบ้านที่เราจะซื้อเนี่ยเป็นหลักประกันได้นี่ครับซึ่งคนทั่วไปไม่เข้าใจประเด็นคือว่าซื้อบ้านที่เราซื้อนั่นแหละที่หลักประกันนะครับแต่ในที่สุดไม่ต้องใช้หลักทรัพย์อื่นหลักทรัพย์อื่นก็คือเอาบ้านที่เราจะซื้อเป็นหลักประกันนะครับเป็นที่น่าสงสัยถามว่าบ้านอยู่ที่ไหนนะครับเพราะเราต้องดูว่าประเมินออกมาแล้วเท่าไหร่ในขณะเดียวกันเนี่ยวงเงินกู้นะครับก็ที่เมื่อกี้ท่านเจ้าหน้าที่ถามเลยว่ารายได้เท่าไหร่เพราะว่าการกู้หรือการขอสินเชื่อเนี่ยหลักที่ ability to pay back ก็คือว่าคุณมีความสามารถในการชำระคืนเท่าไหร่ดังนั้นถ้าเราเงินเดือน15,000นะครับนั้นเนี่ยการที่บอกว่ามีรายได้เท่าไหร่เนี่ยมันจะทำสะท้อนลงเงินกู้ของเรานะครับและอันนี้มีขีดจำกัดไหมครับไม่มีครับอยู่ที่ความสามารถในการกู้ที่อยากมีบ้านแต่ว่าเขาไม่ได้รายได้น้อยแต่เขารายได้เยอะแต่ว่าเขาก็อยากได้บ้านหลังใหญ่ใช่ไหมครับก็มากู้ทอสอได้ได้ครับแต่ว่าหลักของทอสอเวลาให้กู้เนี่ยเกิดบอกว่าน้องน้อยทำรังแต่พอตัวความสามารถในการกู้เราไม่ได้ที่เท่านั้นอย่างเช่นบางคนอาจจะกู้ซื้อบ้าน15 ล้านเราก็ปล่อยนะครับแต่ว่าอย่างที่เรียนนะว่าเมื่อโดยหลักคณิตศาสตร์เนี่ยดอกเบี้ยบนเงินต้นของการซื้อบ้านซึ่งเป็นที่ระยะยาว10 ปีเนี่ยดอกเบี้ยกับต้นมันจะไล่กันถ้าบ้านหลังละ15 ล้านถ้าคุณใช้หนี้จนครบ30 ปี40 ปีเนี่ยบ้านหลังนั้นอาจจะคุณจ่ายเงินไปให้บ้านหลังนั้นรวมดอกเบี้ยอาจจะ30 ล้านซึ่งคือหลักคณิตศาสตร์ทั่วไปหลักคณิตศาสตร์ทั่วไปแล้วก็ถูกแปลงเป็นอย่างนี้หมดนะครับแต่สิ่งนึงที่อาคารสงเคราะห์ทำให้คืออะไรคือท่านสามารถท่านก็ลดต้นเร็วขึ้นนะครับอย่างเช่นเราให้กู้20 ปีเนี่ยเอาข้อจริงลูกค้า15 ปีก็หมดแล้วผมเป็นเด็กจบใหม่ได้เงินเดือนประมาณ 15,000 บาทแต่ผมอยากมีบ้านคอนโดเล็กๆก็ได้ครับที่แบบประมาณสักล้านต้นๆ1.5 ล้านเนี่ยผมก็เป็นไปได้ไหมในกรณีที่จบใหม่อ่ะค่ะก็คือต้องแนะนำอาจจะ1ก็คืออาจจะต้องผ่านระยะเวลาทดลองงานก่อนก็อาจจะต้องมีเช็คดูว่าเห็นไหมเขาบอกแล้วว่ากู้ยากไม่ยากค่ะแค่เตรียมตัวเองโดยหลักนะครับสำหรับนักศึกษาจบใหม่นะครับหรือคนที่เริ่มทำงานมันใช้งานต่อการทำงานได้ก็อย่าลืมว่าบางครั้งทำงานไปแล้วเดือน2 เดือนอยู่ในช่วงของโปรเฟชชั่น3 เดือนไม่ทันโตแล้วนี่คุณไปแล้วเนี่ยไอ้บ้านคือธนาคารไม่ได้บอกว่านี่จะเสียนะครับแต่ว่าลูกค้าเนี่ยเป็นการเป็นว่าบ้านที่คิดว่าจะอยู่ก็อยู่ไม่ได้แล้วไหนแล้วกันเนี่ยประวัติทางการเงินก็เสียดังนั้น
ค่ว่าคุณผ่านโปรเบชันแล้วหรือยังหรือผ่านทดลองงานดังนั้นเมื่อคุณผ่านทดลองงานแล้วเนี่ยก็เข้าสู่กระบวนการขอสินเชื่อปกติอันนี้จะให้หนูคำนวณวงเงินกู้คำนวณวงเงินกู้ก่อนก็ได้ใช่ที่ผมต้องไปดูบ้านก่อนไปดูคอนโดก่อนจริงๆเราสามารถคำนวณวงเงินกู้ให้ลูกค้าก่อนได้ค่ะเพื่อเหมือนกับว่าจะเป็นการประมาณการว่าเราจะไปดูบ้านในวงเงินราคาเท่าไหร่ค่ะของลูกค้ากู้ได้สูงสุดก็คืออยู่ที่40ปีนะคะลูกค้าจะกู้ได้อยู่ที่ประมาณ1,240,000หรือว่าถ้าเป็นเกณฑ์สถานีเกณฑ์นึงอะค่ะเราสามารถใช้บ้านล้านหลังได้เนาะบ้านล้านหลังเนี้ยก็จะกู้ได้ในวงเงินไม่เกิน1,500,000เขามีพูดเรื่องบ้านล้านหลังมาผมต้องช่วยในครั้งนี้คือบ้านล้านหลังเนี่ยเป็นโครงการที่รัฐบาลเนี่ยให้อาคารสงเคราะห์ทำเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยโดยเฉพาะก็คือว่าร้านสัตว์ที่มีดอกเบี้ยนะครับแต่ว่าซิลลิ่งไหมว่าบ้านที่จะซื้อนั้นไม่เกิน1,500,000นะครับเพื่อที่ให้โอกาสกับคนระดับล่างแล้วมีคนมาให้นั้นชื่อโครงการล้านหลังแต่ว่าเราทำทุกปีปีละ20,000,000ไปเรื่อยๆครับก็คือทำให้ทุกคนมีบ้านได้ปีนึงก็20,000ครอบครัวแหละอย่างเมื่อกี้ถ้าเกิดว่าใช้ตัวสินเชื่อของ Dream Home ได้1,200,000นะครับแต่ถ้าเกิดใช้เกณฑ์บ้านหลังนั้นจะขึ้นไปถึง10,000,000คำถามว่าเราต้องการบ้านแบบไหนล่ะบ้านหลังนี้เราต้องการอยู่ไปตลอดไหมนะครับหรือเราต้องการอยู่ในช่วงชีวิตทำงานเริ่มต้นแล้วพอถึงจุดๆหนึ่งก็เปลี่ยนเลยนะเนี่ยมันอยู่ที่ความต้องการของแต่ละคนจะสุดท้ายผมจะไปดูว่าดอกเบี้ยในทุกครั้งดอกเบี้ยถ้าตอนนี้เนี่ยผมมองว่าบ้านหลังถูกกว่าเพราะร้านชดเชยดอกเบี้ยนะครับแต่ในขณะเดียวกันยังมีข้อจำกัดคือซิลลิ่งราคาบ้านไม่เกิน1,500,000ซึ่งผมไม่เกินอยู่แล้วใช่ครับก็ใช้ตัวนี้ได้บ้านหลังนี้ดอกเบี้ยโอเคครับค่ะเอาร้านหลังครับร้านหลังนะคะถ้าเอกสารรายได้เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดยังไงก็ได้อยู่แล้วค่ะพอพูดเอกสารรายได้ปุ๊บนี่ผมแบบสงสัยอันนี้ถ้าเป็นพ่อค้าคือจะกู้ได้ไหมฮะคือต้องแยกระหว่างเป็นเอกสารรายได้นะครับเวลาธนาคารทุกแห่งเนี่ยเวลาพิจารณาสินเชื่อเนี่ยเราดูรายได้แต่รายได้ที่มาในลักษณะของเงินเดือนเนี่ยจะพิจารณาง่ายเพราะว่ามันมีสลิปมันชัดแต่ถ้าเกิดเป็นอาชีพอิสระนะครับหรือว่าเรามีประกอบธุรกิจของตัวเองไม่ว่าจะเป็นค้าขายเล็กน้อยคนบอกว่ามีแผงขายก๋วยเตี๋ยวเล็กๆเนี่ยกู้ได้ไหมกู้ได้นะครับเพราะว่าเราเป็นการที่เรียกว่าออกผลกิจการก็ดูว่าบัญชีต้นทุนของท่านที่ซื้อของมานะครับค้าขายแต่ละวันได้เท่าไหร่แล้วก็ดูเรียกว่าบัญชีรับจ่ายแหละว่าเฉลี่ยแล้วเนี่ยบัญชีรับจ่ายต่อเดือนของท่านได้เท่าไหร่ก็สามารถคำนวณเป็นรายได้ได้หมดนะครับไม่จำเป็นทีนี้ถ้าสมมติว่าเป็นชาวนาได้หลายวันนะครับปีนึงเนี่ยเขาได้ประมาณสัก300,000แหละทีเนี้ยชาวนาส่วนใหญ่เนี่ยเขาเนี่ยต้องไปเช่านาเขาเกิดอะไรดีงั้นผมขอกู้เงินมอส.ไปซื้อที่เพื่อผมที่จะได้มีบ้านแล้วผมก็จะได้มีที่เอาไว้ปลูกข้าวด้วยครับอย่างนี้กู้ได้ไหมครับคือต้องบอกว่าธนาคารสงเคราะห์เป็นแบบสำหรับที่อยู่อาศัยซึ่งในกรณีของเกษตรกรต้องให้ที่อยู่อาศัยเนี่ยกว้างสุดดังนั้น5ไร่ที่ท่านซื้อเนี่ยบางส่วนท่านปลูกบ้านอาจจะแค่50ตารางวาเท่านั้นแหละชื่อเดียวท่านสามารถทำประกอบอาชีพเกษตรได้ท่านจะปลูกผลไม้ปลูกผักปลูกอะไรเพื่อได้เลยแล้วไม่ต้องไปเช่าที่ด้วยใช่ครับแล้วทีนี้ผมจะพิสูจน์รายได้ใช่ครับของการเป็นเกษตรกรยังไงครับก็อย่างที่เรียนนะครับว่าเวลาท่านขายข้าวเนี่ยก็ต้องมีว่าท่านขายให้ใครนะครับลงเป็นเอกสารการเซ็นรับเงินต่างๆถึงแม้จะไม่ผ่านบัญชีก็เห็นนะครับแล้วก็ต้นทุนค่าปุ๋ยค่าเมล็ดพันธุ์ค่าครองชีพในแต่ละเดือนเนี่ยก็สามารถมาคำนวณเป็นรายได้ได้หมดงั้นผมถามง่ายครับผมเงินเดือน15,000ผมกู้บ้านหลังแรกได้ไม่เกิน4,500,000เนี่ยใช่ไหมครับผมจะต้องหักเงินเดือนละเท่าไหร่เอาไปผ่อนบ้านครับชำระใช่ไหมคะใช่ครับค่ะถ้าเป็นในโครงการบ้านล้านหลังนะคะก็คือวงเงินขอกู้ที่ประมาณ400,000 บาทระยะเวลากู้40ปีอะค่ะช่วง4ปีแรกที่เป็นดอกเบี้ยคงที่นะคะ 1.99 ค่ะค่าต้องผ่อนอยู่ที่ประมาณ 5,800 บาท 5,800 บาทค่ะผมคิดก่อนผมจะเหลือเงินเท่าไหร่ประมาณ 8,000 บาท 9,000 บาทถ้าสมมติว่าผมรอให้ผมเงินเดือนสัก 20,000 ก่อนแล้วผมมาซื้อบ้านหลังละ1,400,000 บาทอันนี้จะสบายขึ้นไหมนี่แหละคือรอเวลานะครับก็คือรอเวลาเราเนี่ยมันตึงเลยใน 5,800 เนี่ยแต่อีกประเด็นนึงบางครั้งนะครับคนก็มองว่าเราอดทนในระยะต้นการฝันใน 5,800 ว่าเดี๋ยวผ่านไปเป็น2,000,000ขึ้นเราไม่ได้เงินเดือนที่5ไปที่แรงดอนนะครับเดี๋ยวว่าผ่านไปเป็น2,000,000ขึ้นอาจจะมีค่าโอทีเข้ามามีโบนัสเข้ามาถ้าเราตัวคนเดียวดังนั้นเนี่ยมันอยู่ที่เราตัดสินใจว่าเราหวั่นไหวหลักๆก็คือว่าไม่มีใครที่ดีเท่าตัว
เราว่าเราไหวหรือเปล่าว่าเราจะเอาไหนไปที่ไหนมาก่อนหมด4ปีแล้วดอกเบี้ยขึ้นเท่าไหร่ครับหมด4ปีแล้วดอกเบี้ยในช่วงปีที่5ถึง7นะคะจะเป็น MRR ลบได้2นะคะตอนนี้ MRR ของพอร์ตอยู่ที่ 6.15 ลบได้2บาทก็จะเหลือ 4.15 ค่ะแต่ทีนี้พอมันเข้าไปในสู่ช่วงปีที่8อะค่ะอัตราดอกเบี้ยมันจะเป็น100ก็คือ MRR ลบได้ 0.75 ก็จะเหลือ 5.4 ค่ะทีนี้เงินงวดนะคะมันจะดีดขึ้นมาอยู่ที่ 7,800 บาทไปจนถึงกี่ปีครับก็ตลาดอายุสัญญากู้ค่ะอ๋อ 7,800 จนจบเลยใช่ครับจะไม่มีขึ้นอีกแล้วปี39เนี่ยนะครับปี65เนี่ยอัตราดอกเบี้ยของประเทศเนี่ยมันลงมาตลอดเลยครับจาก10กว่าตอนนี้เหลืออยู่แค่2กว่าตอนนี้เป็นช่วงอัตราภาวะดอกเบี้ยขาขึ้นแต่ว่าอัตราดอกเบี้ยประเทศก็ไม่บอกอัตราดอกเบี้ยอะไรนี่ขึ้นอยู่กับรัฐบาลขึ้นอยู่กับแบงก์ชาติขึ้นอยู่กับแบงก์ชาติถามพี่ชัดชัยเลยครับในฐานะที่เป็นพี่เลี้ยงผมครับสมมติผมกู้บ้านล้านดอกเนี่ยต้องเป็นต้นแน่ๆใช่ครับผมจ่ายไป3ล้านครับถามอีก40ปีข้างหน้าเนี่ยจะมูลค่ามากกว่า3ล้านไหมครับโดยธรรมชาติเลยนะครับผมอย่างต่ำขึ้น2เท่าแน่นอนดังนั้นยิ่งตั้ง40ปีเนี่ยผมว่าขึ้น 2-3 เท่าแน่นอนนะครับแล้วว่าสุดท้ายถ้าผมผ่อนเป็นหมดผมจะได้กำไรนั่นหมายความว่าเราต้องการจะขายบ้านหลังนี้ทิ้งแต่อย่างที่ว่าคนไทยเราอยู่บ้านเราอยู่ตลอดเราจะส่งให้ลูกเราเนี่ยในเรื่องบ้านไหนเราไม่ค่อยมีการขายหรอกมีเบอร์ที่ชัดชัยไหมครับเผื่อให้คุณผู้ชมเขารู้สึกเขาฟังว่าเขาอยากปรึกษาคุณชัดชัยเลยผมว่าโทรเข้า call center ทางของเราให้คำแนะนำได้เหมือนกันหมดนะครับเพราะเราดูเรื่องบ้านคุณชายอยากทราบข้อมูลด้านไหนเพิ่มเติมไหมครับเบอร์ call center นะครับว่าจะปรึกษากับใครเบอร์อะไรครับ026459000ค่ะ026459000ทำไมไม่เปลี่ยนเป็นเบอร์4ตัวอย่างที่เรียนครับว่าใช่ๆ4ตัวเนี่ยโหเงินหลายล้านนะครับในการได้มาเดี๋ยวนะฮะเมื่อกี้ผมชอบที่พี่พูดว่าประหยัดค่าใช้จ่ายทอสอมีนโยบายประหยัดค่าใช้จ่ายคือคำว่าประหยัดค่าใช้จ่ายของเราคือเราทำให้ operation cost ของเราต่ำสุดเพราะเรามองว่าการใช้เงินอย่างนั้นจะสู้เอามาดึง operation cost ให้ต่ำแล้วลูกค้าของเราได้ดอกเบี้ยที่ต่ำเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากฟังวิธีคิดของพี่ชัดชัยต่อการที่อย่างทอสอได้รับรางวัลเยอะมากเมื่อสักครู่นี้เนี่ยและส่วนใหญ่ก็เกิดขึ้นภายใต้การบริหารงานเกือบ7ปีของพี่ชัดชัยด้วยเดี๋ยวพอจะไปคุยได้ลึกซึ้งเพิ่มเติมได้ครับว่ามันมีอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับนโยบายตลอดระยะเวลาที่ทำงานมาใช่ครับได้ครับโอเคครับอยากจะไปไหนก็ได้ไปสมมติแค่แรกตำแหน่งไม่พอสำเร็จแต่มันได้มาแค่ช่วงระยะเวลาหนึ่งผ่านพ้นยุคต่อไปคนเขาก็ลืมชีวิตเรานะครับที่ผมจะเรียนรู้เรื่องของการที่ต้องมองภาพใหญ่ให้ออกว่าผลลัพธ์ที่กำลังเกิดขึ้นณตอนนี้มันมีผลกระทบจากตัวแปรไหนบ้างถ้าเราพบเข้ามาจากทุกตัวแปรในองค์กรแล้วล่ะฮะถึงมีความสามารถในการที่จะเอ็กซเรย์และมองเห็นว่าจะแก้ไขได้อย่างไรความใฝ่ฝันอยากจะประสบความสำเร็จในเส้นทางอาชีพของตัวเองในแม้กระทั่งจะเติบโตขึ้นไปเป็นผู้บริหารขององค์กรได้ครับผมว่าคนเราทุกคนมันมีปัญหาก่อนดังนั้นเนี่ยเราสามารถโชว์ทักษะหรือความรู้ของเราที่เรียนมาในการแก้ปัญหาได้ไหมครับถ้าเราเข้าไปแล้วเนี่ยเราสามารถแก้ปัญหาที่เขาประสบอยู่ได้นะครับภายใต้ทักษะของเรานะครับมันคงไม่มีใครเลือกแก้ปัญหาก็ไม่ได้หรือว่าทำให้มันดีขึ้นไม่ได้ดังนั้นเนี่ยคนไมด์เซตเป็นเรื่องสำคัญอย่าไปตีกรอบหรือตีค่าตัวเองจากการที่บอกว่าเราทำไม่ได้นะครับประเด็นก็คือว่าถ้าเราทำไม่ได้เราทำยังไงว่าจะทำยังไงให้มันทำได้ถ้ามันทำได้เราก็พยายามเต็มที่แต่ถ้าเกิดเราพยายามเต็มที่แล้วก็ช่างมันแต่เราอย่างน้อยเนี่ยขอให้เรามีความพยายามคุณต้องลงมือก่อนนะครับลงมือแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะหาวิธีเองถ้ามันไปได้เปอร์สเปกทีฟในคืนนี้แล้วปกติเนี่ยประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศเนี่ยเข้าไม่ถึง
นะครับดังนั้นเนี่ยรัฐบาลในสมัยนั้นจึงเห็นความสำคัญว่ามันต้องมีหน่วยงานหนึ่งในการที่จะมาดูแลเรื่องที่อยู่อาศัยในการเป็นแหล่งเงินทุนระยะยาวให้กับเขาในการที่คนมีที่อยู่อาศัยได้เพราะว่าอย่างที่เราทราบกันเนี่ยบ้านเป็นหนึ่งในปัจจัย4แล้วก็สื่อได้ตรงนี้ให้รัฐบาลเรียนอย่างนี้นะครับว่าอาคารสงเคราะห์เรา68ปีเนี่ยเราปล่อยสินเชื่อให้คนมีบ้านไปแล้วเนี่ย 3.7 ล้านครอบครัวดังนั้น1ครอบครัวสัก3คนพ่อแม่ลูกแล้วก็ประมาณเกือบ10กว่าล้านก็ยังเหลืออีกเยอะนะเหลืออีกแล้วก็แล้วทุกคนเนี่ยผมว่าความสำเร็จของชีวิตนี่คือมีบ้านหรือยังนะครับดังนั้นเนี่ยมันเป็นแลนด์มาร์คของชีวิตนะเรามีหน้าที่ในการทำความสำเร็จเล็กๆของทุกคนในสังคมไทยให้คุณมีบ้านให้ได้เพราะทุกคนก็ต้องสร้างครอบครัวยังมีคนที่กำลังรอแต่จบปริญญาตรีมาก็จบด้านไหนฮะจบผมจบสถิติศาสตร์นะครับทางด้านอิเล็กทรอนิกส์เดต้าโปรเซสซิ่งสมัยนั้นยังไม่เรียกว่าคอมพิวเตอร์แหละก็เรียนทางด้านคอมพิวเตอร์จบปุ๊บก็ทำงานอยู่แถวๆบ้านเนี่ยเขาก็ไปกวาดเอาเด็กที่จบ 3.0 ทั้งหมดของ5มหาวิทยาลัยหลักของประเทศมาสอบชิงทุนกันก็รับ3ทุนปรากฏว่าคนที่3เขาสละสิทธิ์เราก็เลยได้มาเรียนได้ทุนไปทำอะไรครับไปเรียนทางด้านคอมพิวเตอร์ไซน์ที่ Syracuse University นะครับก็ตอนนั้นเขาก็สั่งมาเลยว่าให้ไปสมัคร Ivy League ให้ได้เราก็สมัครก็ไปนะครับก็ไปเรียนจนกระทั่งกลับมาก็ทำงานที่อาคารสงเคราะห์ตั้งแต่ปี39ปีนี้64 25ปีก็เป็นเราได้ทำงานใกล้ผู้ใหญ่ตั้งแต่อายุยังน้อยเพราะว่าตั้งแต่กลับมาก็อยู่ในทางด้านสายทางด้านเทคโนโลยีในประมาณ2ปีนะครับแล้วก็ตอนนั้นแบงค์เปลี่ยนผู้จัดการใหญ่มาจากคนนอกก็สั่งในการเราไปหามาซิว่าทั้งแบงค์เนี่ยมีใครจบนอกบ้างชื่อเราก็ถูกเสนอขึ้นไปท่านก็เรียกขึ้นไปคุยด้วยแล้วก็บอกว่าคุณเป็นเลขาผมได้เห็นตั้งแต่นั้นมาเนี่ยเราก็อยู่ข้างๆยอดพีระมิดแต่เราก็เห็นความเป็นไปเห็นวิธีคิดของผู้บริหารเห็นวิธีคิดของโอเปอเรชั่นเราก็ได้ประสานประสบการณ์แหละทำให้มาถึงวันนี้เราก็มาเป็นเองแล้วเราก็ค่อนข้างที่จะมีชุดความรู้หรือชุดประสบการณ์ในการที่รู้ว่าเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยการที่จะทำให้คนเขามีบ้านเนี่ยมันต้องทำอะไรแล้วมีมุมไหนบ้างเป็นกรรมการทัดแรกของพระราชบัญญัติอาคารสงเคราะห์เลยคือเราทำให้คนเขามีบ้านนะครับซึ่งการทำให้คนมีบ้านเนี่ยก็ต้องเรียกกันว่าผู้ที่แข็งแรงไปแล้วท่านก็ไปใช้ระบบแบงก์พาณิชย์ใต้นะครับแต่ว่าสำหรับประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้มีรายได้น้อยหรือรายได้ปานกลางเนี่ยเราเข้าไปทำหน้าที่หลักเลยในการที่ทำให้ท่านมีบ้านได้เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นวิธีการวิเคราะห์สินเชื่อนะครับแล้วก็อย่างที่เรียนนะว่าการขอสินเชื่อบ้านเนี่ยเป็นสินเชื่อระยะยาวกู้ไม่ได้กู้ได้ผ่อนไม่ไหวผ่อนได้อันนี้คือหน้าที่ของเราในการที่สร้างผลิตภัณฑ์ทางด้านสินเชื่อเนี่ยก็มารองรับกลุ่มนี้นะครับแล้วก็โดยทั่วไปในเวลาคนขอสินเชื่อเนี่ยจะมีอยู่2หลักๆอะไรล่ะก็คือกู้ได้กู้ไม่ได้นี่คือความต่างกันอันนึงคือดอกเบี้ยเท่าไหร่ครับดังนั้นเนี่ยโจทย์แรกต้องมาก่อนแล้วว่าถ้าเกิดประชาชนหรือรายได้กลุ่มนึงเนี่ยไปแบงก์พาณิชย์หรือว่าไปสถาบันการเงินอื่นกู้ไม่ได้ท่านจบเลยท่านไม่มีสินเชื่อในการที่จะมีที่อยู่อาศัยแต่พอกู้ได้เสร็จปุ๊บคราวนี้ก็จะมาเรื่องของดอกเบี้ยนะครับดังนั้นมันถึงจะเป็นความต่างว่าเซกเมนต์หรือกลุ่มลูกค้าของอาคารสงเคราะห์เนี่ยเรามุ่งเน้นที่กลุ่มรายได้น้อยและปานกลางในการที่จะทำให้เขามีบ้านได้ด้วยพันธกิจของทอสเนี่ยคุณอาจจะกู้แบงก์พาณิชย์ไม่ได้เพราะคุณไม่มีอะไรครบตามที่เขาต้องการสักอย่างแต่หรือได้โอกาสจะมาต่อเช่นต้องการจะซื้อบ้านล้านหนึ่งแบงก์พาณิชย์ให้800,000อย่างนี้ก็คือกู้ไม่ได้แหละแปลว่าเรามีตัวอย่างที่ชัดเจนว่ากู้เขาไม่ได้แต่กู้เราได้ใช่ครับเริ่มตั้งแต่วิธีการวิเคราะห์นะครับว่าวิเคราะห์เนี่ยตั้งแต่เอกสารหรือว่าข้อมูลที่เราใช้ในการพิจารณากลุ่มที่แบงก์พาณิชย์มองว่าเสี่ยงเราต้องเข้าไปเทคแคร์เพราะว่าอย่างที่บอกแหละตำราฝรั่งก็ high risk high return เขาจะยอมก็ต่อเมื่อคุณยอมเสียดอกใช่ดังนั้นเนี่ยคนกลุ่มนี้กลายเป็นว่าทำงานทุกอย่างส่งดอกเบี้ยหมดเราต้องต่ำกว่าเขาอย่างชัดเจนไหมครับด้วยความที่เราบริหารทุกคนในองค์กรจนกระทั่งเราเอฟฟิเชนต์พอเนี่ยเราดึงคอสของเราให้ต่ำพอต่ำเสร็จปุ๊บเนี่ยดอกเบี้ยเราต่ำกว่าทั้งกระดานดังนั้นมันก็ทำให้กลุ่มอีกกลุ่มนึงที่เคยมองเรื่องของดอกเบี้ยเป็นสิ่งสำคัญเนี่ยก็เริ่มมาที่อาคารสงเคราะห์นะครับแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยกลุ่มเดิมที่กู้ได้กู้ไม่ได้ตอนนี้กู้ได้แล้วก็จะได้ดอกเบี้ยที่ต่ำลงไปอีกนะครับมันก็เลยทำให้ตัวเลขสินเชื่อของอาคารสงเคราะห์เนี่ยค่อนข้างสูงในช่วงระยะ 3-4 ปีที่ผ่านมาเรามีเปอร์เซ็นต์กว่าจนกระทั่งทุกวันนี้เหลือต่ำสุดในระบบเนี่ยอยู่ที่ประมาณเฉลี่ย3ปีนะครับอยู่ที่ประมาณ 2.7 2.9 เนี่ยประมาณเนี้ยแล้วอัตราทั่วไปของธนาคารที่อยู่ในตอนนี้อยู่ที่ลูกเล่นนะครับเพราะว่าอ๋อเหรอฮะมันมีวิธีคิดจนทำให้คนก็จะบอกว่า6เดือนแรก 0% 12เดือนแรกเท่านี้เด็ดแต่ว่าตอนนี้ผมก็ต้องดูค่าเฉลี่ยนะครับว่าเฉลี่ย3ปีเท่าไหร่เฉลี่ย5ปีเท่าไหร่แล้วก็อย่างยิ่งธนาคารแห่งประเทศไทยก็ช่วยออกมาดูแล้วว่าตกลง effective rate หรือว่าเรทจริงๆแล้วเนี่ยตกลงสัญญากู้มันเท่าไหร่กันแน่กลุ่มประชาชนเพิ่งมีรายได้น้อยหรือปานกลางบางทีเขาไม่ทราบหรอกว่า
เอเลทดอกเบี้ยจริงๆเท่าไหร่เพราะว่าไปโดนไอ้ตัวมาร์เก็ตติ้งในการที่บอกว่าให้กู้ได้ในวันนี้แต่พอผ่านไป3ปี5ปีเพย์เมนต์ช็อคจ่ายไม่ไหวเนี่ยก็อีกเยอะแยะเลยสมมุติผมเป็นชาวบ้านไปขอยืมเงินก็ซื้อบ้านหลังนึงใช่คําถามว่าจะเอาอะไรไปโชว์ให้เขาเห็นว่ามีแรงในการที่จะผ่อนคืนถึง40ปีดังนั้นในอดีตที่ผ่านมาก็ต้องใช้เอกสารแต่ตอนนี้ด้วยโลกของดิจิตอลเนี่ยมันก็ใช้เป็นข้อมูลทางด้านอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาแหละก็คือว่ารายได้ในอดีตของคุณเนี่ย